คือว่านะครับไหนๆแล้วก็ทำไกด์สกิลแล้วนะฮะเราคิดว่าเราไปทำการทดสอบจริงให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำการไอ้นี่ละกันนะโซโล่เยติซึ่งเป็นอันที่เดี๋ยวนี้มันโซโล่ง่ายแล้วที่ไต้หวันนะครับเป็นแหล่งถุงเงินถุงทองของเวล50เลยพื้นที่ก็จะอยู่ในเขตของ Silver Frost Mountain นะครับตรงกลางใจกลางไส้เวเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็นะเดินเข้าไปเลยแล้วกันชึบนะครับซึ่ง ทุกคนนะครับถ้าเกิดใครแบบอยากเล่นเกมจริงๆจังๆนะครับแล้วไม่อยากเติมตังก็ดันนี้นะครับก็จะเป็นดันที่ทุกคนรวมตี้กันมาฟาร์มได้นะฮะเอาน้ำแข็งเอาโน่นเอานี่แบ่งๆกันไปนะครับถ้าเกิดไม่เติมตังค์นะฮะโอเคเข้าไปกันเลยนะครับดันก็จะเป็นดันสั้นๆจะมีเห็ดลอยดูดระหว่างทางแบบนี้นะครับคอยหลบลูกหิมะด้วยนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วคนเขาก็จะใช้วิธีวิ่งกระโดดผ่านเอาการเข้าไปเพื่อไปตีไอ้โทเทมอันนี้นะครับแต่ผมเป็นวอล็อกสกิลเคลื่อนที่ไม่มีนะฮะนอกจาก SS ก็เลยต้องใช้วิธีตีเอาเลยแล้วก็คราวนี้นะครับก็คือตีไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนนี่เลยสำหรับคนที่เป็นสายประชิดนะครับถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปไม่ได้ก็ต้องตีไอ้ตัวลูกๆที่อยู่รอบๆเพื่อเอาลูกหิมะไปโยนใส่มันนะครับแต่ผมก็คิดว่าทำอย่างนั้นมันเสียเวลาตีตายไปเลยดีกว่าหาตัวตีไกลไปด้วยในตี้สักหน่อยก็ดีครับผมแนะนำที่จะเป็นฟอนมาสเตอร์นะเพราะว่ามันจะช่วยแช่เพื่อนได้ตอนเพื่อนพลาดอุ้ยเวทโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็เราจะต้องตีตัวหัวหน้ามันตัวนี้เยติชีพฮันเตอร์เนี่ยมานี่ซึ่งโดยปกติแล้วคุณก็จะล่อกันไปอยู่ตรงทางเดินขึ้นตรงนู้นนะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวก็ไม่รู้จะล่อไปทำไมฆ่าแม่งเลยดีกว่าโดยที่ผมวางวงแซงถ้ำเอาไว้นะครับก็เพื่อกันไม่ให้มอนรอบๆมาสตันผมแล้วก็ลดดาเมจด้วยนะฮะก็คราวนี้ก็เดินผ่านตรงเห็ดรอบสุดท้ายก็เจอเยติแล้วครับเป็นดันที่สั้นมากๆถ้าเกิดลงคนไม่ล่ะลงคนเดียวไม่ได้แน่นอนตอนเซิร์ฟไทยเปิดใหม่แต่คือเราจับตี้เพื่อนมาลงกัน4คน6คนอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนโซโลเยตินะผมขอลดดาเมจตัวเองหน่อยเพื่อจะได้ให้ทุกคนเห็นเมคานิกครับใช้มีดนี้แล้วกันดาเมจก็จากอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวถอดเจมก่อนโอเคฮะดาเมจก็ประมาณนี้นะครับต้องเบาดาเมจนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นเมคานิกกันหน่อยนะฮะโอเคถึงแล้วผมขออนุญาตไม่ใช้ท่าน้ำแข็งนะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคครับก็เปิดด้วยสมอนโยนมีเทคนิคตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือเราควรจะรีบควรจะออกสกิลทุกสกิลให้หมดก่อนที่เราจะโตเบิร์นเพื่อที่ว่าเราจะได้ดีคูลดาวน์มาด้วยในตัวตอนที่เราโตเบิร์นนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนที่เราโตเบิร์นให้เพื่อนแล้วก็รอให้เพื่อนออกสกิลไปก่อนก็ได้เช่นกันนะครับ
ควรจะเป็นเช่นนั้นอันที่จริงตรงนี้ต้องสตันนะแต่ผมไม่มีสกิลขาดเท่าไหร่ก็เลยใช้วิธีทนเอา ผมก็พยายามกางวงเนี่ยเพื่อลดดาเมจครับจะดึงรอบๆตัวเข้ามานะครับแล้วก็จะโดด3ทีแต่ทีที่2เราต้องขันมันจากนั้นก็มันจะกระโดดทั่วแมปแล้วต้อง SS หรือท่าอะไรก็ได้ที่ยืนติดโดดมันนะครับแล้วก็มันได้ตุ่มป้องกันไม่ให้มันเราแข็งแต่ได้ฉากสุดท้ายหน่อยหนึ่งแล้วกันฉากสุดท้ายนะครับก็คือมันจะดูดความเย็นรอบๆตัวเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะระเบิดน้ำแข็งออกมานะครับก็อันนี้แหละฉากไคลแม็กของเยติก็คือมันจะทำให้น้ำแข็งรอบๆตัวตกลงมานะครับจากนั้นมันก็จะดูดเข้าไปแล้วมันก็จะระเบิดตามที่น้ำจะระเบิดน้ำแข็งตามที่มันดูดเข้าไปทีนี้ก็คือจะระเบิด8ทีไม่รู้จะทนได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โอ้ตายห่าเรามาดูกันนะครับว่าแรงแค่ไหนปึ้มแทบตายเนี่ยเอาล่ะตายได้แล้วครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเยติเฮ้ยประเดี๋ยวก็ได้อันนี้ดิเอาเคช่างมันเถอะเก็บไปละโอเคฮะก็เจอกันที่เซิร์ฟไทยนะครับในอีกประมาณ2เดือน3เดือนนี่แหละมั้งกว่าที่เขาจะโอเพนเบต้านะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครไปงาน GSL ก็ผมขอฝากตบคนที่เป็นเล่นโชว์ด้วยนะผมแล้วเล่นนะครับโอเคแค่นี้นะครับบ๊ายบายเจอกันที่เซิร์ฟไทยนะครับหรือใครอยากเล่นก่อนก็มาที่ไต้หวันได้นะฮะวิธีโหลดก็ไม่ยากอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยนะครับโอเคเจอกันนะครับสวัสดี